ทีนี้ก็คิดในใจนั่นแหละว่าท่านเป็นใครมาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยพอเดินมาท่านก็พูดให้ฟังเลยท่านบวชตั้งแต่เป็นเนนอยู่กับครูบาอาจารย์มาถึงโอ้อัศจรรย์ท่านรู้วาระจิตแล้วด้วยเหรอว่างั้นก็เลยคิดในใจนะถ้าท่านรู้จริงๆนะเดี๋ยวเราจะถามคำถามในใจว่างั้นสำหรับคนที่มาศึกษาใหม่เพราะว่าเราไม่เคยศึกษาไงขอให้ท่านบอกช่วยบอกหน่อยได้ไหมวิธีการปฏิบัติตนเบื้องต้นในการปฏิบัติธรรมเนี่ยควรเริ่มยังไงก็ถามอย่างนี้ท่านก็เดินมานะวันที่สองเดินมาก็นั่งลงก็ถามคำถามนี่แหละโดยที่ไม่ได้พูดนะถามในใจท่านก็บอกว่าสำหรับผู้ที่เริ่มต้นศึกษาก็โหอัศจรรย์หรือท่านจะรู้จริงๆว่างั้นก็เลยว่าถ้าอย่างนั้นขออีกสักคำถามได้ไหมท่านพูดให้ฟังเนี่ยเราถึงจะเชื่อท่านก็เดินมาอีกเหมือนเดิมนะท่านพูดรู้ไหมสิ่งที่เธอสงสัยน่ะจะถูกขี้คายด้วยการเจริญจิตตภาวนาจบเลยอยากรู้ต้องปฏิบัติเอาว่างั้นอยากรู้ต้องภาวนาทีนี้ก็กลับไปนั่งภาวนานั่งภาวนาไม่มีคนสอนนี่นานมากนะแล้วก็ลืมตา5นาทีเอาใหม่นั่งหลับตาสักพักนึงขาก็ตึงแล้วทีนี้ขาตึงเอ็นกระตุกนี่นานมากแล้วนะไอ้เนี่ยมันบอกว่าช้ามันมีตัวนึงตัวนี้มันเป็นใครใครมีคนมาพูดอยู่เนี่ยเราก็เริ่มไม่เชื่อมันมันจะมีตัวนึงที่คอยบอกเราทีนี้เราก็นั่งระวังมันมากเลยนะเหมือนตำรวจตั้งด่านแบบมันมาเถอะอย่างเงี้ยนะตั้งลำใส่กันเลยจะไม่เชื่อว่างั้นมาเถอะจะไม่เชื่อนี่เลยใจเราออกวัดนู้นอยู่ที่ทะเลนู่นน่ะอยู่ที่ปาร์ตี้นู่นน่ะมันก็ไล่ความหมายเลยทีนี้ก็เลยฝึกรู้สึกตัวเชื่อมโยงความรู้มาสู่กับปัจจุบันคือความรู้สึกตัวเข้ามาสู่กับปัจจุบันเวลามันคิดถึงแม่ก็กลับมาที่นอนดึกนอนอย่างเงี้ยมันก็ดูตัวเองนอนอย่างเงี้ยมันไม่หลับแล้วอากาศมันก็เย็นๆอย่างนี้แหละก็ลุกขึ้นมานั่งพอนั่งเสร็จปุ๊บก็เลยนึกถึงทางเดินจงกรมก่อนบวชเนี่ยไม่รู้จักทางเดินจงกรมด้วยซ้ำเห็นทางเดินจงกรมเนี่ยเข้าใจว่าท่านเล่นเปตองครั้งแรกนะมีทางเดินจงกรมอยู่ข้างๆกุฏิแค่จะลุกขึ้นไปเปิดประตูเนี่ยไม่มีปัญญาเลยนะกลัวมันบอกว่าผีแล้วก็งูมันจะบอกใครมันจะแบบขู่เราไว้ไม่ต้องคิดว่างั้นเอ้าแล้วทำไมเรื่องชั่วๆมันทำไมถนัดจังเลยแล้วเรื่องแค่ลงไปเดินข้างๆกุฏิเนี่ยไม่มีปัญญาลงไปเดินเนี่ยโอ้ยนี่เราคุ้นชินกับความชั่วคือเราไม่เคยทำดีว่างั้นเถอะเราไม่เคยเดินจงกรมเราไม่เคยนั่งภาวนาแต่ดันก็จะเป็นคนดีในตอนนั้นเรียกว่าคนดีทำดีทำง่ายนะที่พระพุทธเจ้าท่านตัดนะคนดีทำชั่วทำยากก็เลยเห็นคนชั่วทำชั่วทำง่ายคนชั่วทำดีทำยากอะตัวเองแบบเป็นคนชั่วแล้วจะไปทำดีมันเลยทำยากก็เลยเห็นว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนชั่วทีนี้ก็ฟังนี้พอวันพรุ่งนี้จริงกลับไม่ไปนะแสดงว่าไอ้ตัวที่มันวางแผนเนี่ยเชื่อไม่ได้เหมือนกันเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนเช้าค่อยลุกขึ้นเดินจงกรมนะแล้ว พอตอนเช้ามาปุ๊บไม่ไปหรอกเอาไว้ก่อนขอนอนต่ออีกหน่อยได้ไหมนะถ้าเราระลึกขึ้นได้เราจะทำเราก็ทำเลยตรงนี้นะพอวันที่3ถึงลงไปเดินจงกรมได้ลงไปเดินจงกรมก็เดินไปเดินมานี่แหละแต่ลงไปรอตั้งแต่บ่าย3เอาไว้หลอกตัวเองว่าตัวเองมีความสุขทำหน้าที่ดีแล้วมีความสุขดีเจอเพื่อนหาซื้อแต่เสื้อผ้าแบรนด์เนมนะซื้อรถแล้วก็เอาไว้อวดคนอื่นว่าตัวเองมีความสุขดีพ่อหนูมีความสุขดีนะแม่นะเพื่อนเอ้ยเรามีความสุขดีเราไปเที่ยวตรงนั้นถ่ายรูปโชว์แต่พออยู่กับตัวเองปุ๊บอยู่กับตัวเองด้วยตัวนี้
มาเห็นตรงเนี้ยก็เริ่มรับตัวเองไม่ได้มีแต่ความเห็นแก่ตัวหาแต่พลดีๆไว้ปกป้องตัวเองทำเพื่อครอบครัวว่าอย่างนั้นพอเลิกงานเสร็จปุ๊บปาร์ตี้บางวันช้าตอนนี้โอ้นี่เราเป็นคนชั่วนี่ว่าเริ่มรับตัวเองไม่ได้นะพอเห็นตัวเองชัดขึ้นมีแต่เรื่องแล้วความจริงที่เราจะเผชิญสมบัติที่เราจะหวังพึ่งมันคืออะไรเห็นตัวเองในกระจกอย่างเงี้ยนี่เราหนุ่มกว่านี้อันว่านี่เราสาวกว่านี้แล้วว่าร้านอาหารเราภูมิใจเรายกให้ลูกลูกเราไม่ได้ ดีใจด้วยลูกเราแบบชอบอิเล็กทรอนิกส์อย่างเงี้ยแล้วเขาแบบขายร้านเราซะงั้นเราก็เลยว่าโอ้ความภูมิใจมันเป็นเฉพาะของเรานี่เองเราบังคับให้เขาภูมิใจกับเราไม่ได้เรื่องเนี้ยเราบังคับเขาไม่ได้เพราะต่างคนต่างเองเข้าใจว่าคนอื่นจะต้องคิดเหมือนจะต้องสกปรกเหมือนตัวเองด้วยอย่างเนี้ยพอเห็นความจริงปุ๊บเอ้ยเราจะไปว่าคนอื่นไม่ได้เพราะคนอื่นที่เขาฉลาดกว่าเราก็มีคนอื่นที่เสียสละยิ่งกว่าเราก็มีคนอื่นที่มีไหวพริบดีกว่าเราก็มีเริ่มเห็นความจริงชัดขึ้นโอ้นี่เราจมอยู่ในความคิดความเข้าใจที่มีเรื่องชมก็ชมตัวเองสิ่งเหล่านี้มันเป็นอยู่ในใจคนถ้าคนเราไม่รู้จักตัวมันเนี่ยเราจะแก้มันไม่ได้เราต้องมาเรียนรู้ตัวนี้ที่มันซ่อนอยู่ในใจเราเห็นตัวที่มันหลอกลวงตัวเองนี่แหละคอยกล่อมตัวเองมันมีเรื่องนึงที่เราชอบมากเลยเรื่องที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ในคนนึงทีเนี้ยเขาก็ถอดเครื่องประดับไว้แล้วก็ลงไปเล่นน้ําเปื่อยเล่นน้ํากันทีเนี้ยเด็กเอนเตอร์เทนเนี่ยอาศัยจังหวะเผลอขโมยเครื่องประดับที่เป็นทองคําไปเอาห่อผ้าปุ๊บแล้วก็หนีไปพัทธวคีเนี่ยก็เลยพากันตามหาออกจากน้ำตกไปก็ออกตามหาก็ไปเจอกับพระพุทธผู้หญิงกับตัวสิ่งไหนเป็นสิ่งที่ท่านควรแสวงหาท่านควรแสวงหาสิ่งไหนเครื่องประดับผู้หญิงกับตัวท่านเองอะไรคือสิ่งที่ท่านควรแสวงหาพัทธวคีก็เลยงงก็เครื่องประดับเราหายนี่ไปเราจะต้องตามถ้าท่านรู้จักตัวเองแล้วเราขอถามท่านหน่อยนะถ้าท่านมีความคิดเห็นยังไงขอให้ตอบตามความเป็นจริงการเอาชนะสิ่งใดเนี่ยถือว่าเลิศในโลกนี้การเอาชนะสิ่งใดถือว่าเลิศในโลกใบนี้คนหนึ่งก็ตอบว่าเอาชนะพนันสิแล้วก็เลยถามกลับแล้วท่านล่ะท่านนักบวชท่านเห็นว่าการชนะสิ่งไหนถือว่าเป็นเลิศท่านก็เลยตอบว่าชนะตนสิท่านเขาก็เลยงงทำไมต้องชนะตนเองด้วยท่านเลยถามว่าท่านเคยมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าในสิ่งใดสิ่งหนึ่งบ้างไหมเคยมีในขณะที่ท่านมีความปรารถนาแรงกล้านั่นน่ะท่านจะทิ้งความเป็นตัวเองไปเลยใช่ไหมใช่ท่านจะยอมทำทุกอย่างแล้วก็ทิ้งความเป็นตัวเองแล้วก็พอใจไม่พอใจการสลัดนะด้วยทานด้วยการสลัดออกศีลมีสติสัมปชัญญะจนไปถึงการภาวนาจนเห็นแจ้งพ้นจากอำนาจของตัณหาไปได้พัทธวคีก็เลยบรรลุธรรมโอ้อัศจรรย์จริงแท้กลายเป็นสาวกว่าเราจะมามัวเสียเวลากับแสวงหาอะไรกับว่าแต่เราจะเอาชนะตัณหาได้ยังไงมันบีบคั้นมากนะตัณหาเนี่ยดามันบีบคั้นจิตใจสรรพสัตว์มากเลยทั้งความโลภจริงนะคนที่มีความโลภก็ออกกลอุบายได้ผู้หญิงก็โกงได้คนแก่คนพิการแม้กระทั่งคนตายยังโกงได้เลยถ้าความโลภครอบงำแล้วที่เราทุกข์อยู่ทุกเนี้ยเพราะความโลภทุกอย่างมันมีเพียงพอสำหรับทุกคนแต่มันไม่พอเวลาที่เราแบบผูกโกรธมันจะมืดคิดอยู่เรื่องเดียวว่าจะเอาชนะเขายังไงอย่างเงี้ยเคยดูละครไหมไฟแค้นอะไรพวกนี้มันคิดอยู่เรื่องเดียวจะเอาชนะยังไงคิดอยู่อย่างนั้นอ่ะจะเอาชนะยังไงสุดท้ายเสียเวลาทิ้งเฉยๆเอาเวลาไปทำอย่างอื่นแสวงหาความสุขอย่างอื่นตั้งเยอะตั้งแยะน่ะคิดไม่ออกเหมือนเจ้าชายเทวทัตที่อาฆาตพยาบาทเพราะความหลงเพราะไม่เคยได้ยินได้ฟังเห็นไหม
พราะความเมาในวัยยศเมาในสรรเสริญไม่เคยได้ยินได้ฟังทำให้ตาบอดหูหนวกมืดหาทางออกจากทุกข์ไม่ได้แล้วก็เหมือนตัวเองลอยตัวอยู่ท่ามกลางมหาสมุทรมองกลับไปก็ไม่รู้ตัวเองมาจากไหนมองไปขนาดก็ไม่รู้ตัวเองจะไปสุดตรงไหนและกำลังการกลับมาสู่ใจตนเมื่อเรามารู้จักตัวเองปุ๊บโอ้โหพระพุทธเจ้าท่านเลิศประเสริฐขนาดนี้เชียวเหรอไม่เคยรู้มาเห็นมาก่อนสิ่งนี้ถามมาที่พระเจ้าประกาศไว้นะบุญมีจริงเหรอเนี่ยบาปมีจริงเหรอเนี่ยทำไมเราไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นมาก่อนนะแม้เรามีสติปัญญาเพียงน้อยนิดยังพอรู้พอเห็นได้ทำไมองค์ที่ท่านมีเคยทำให้แม่เสียใจก็มีนะไม่ไปโรงเรียนแม่ส่งไปโรงเรียนแต่เราไม่ไปตอนวันดีคืนดีคุณครูส่งจดหมายมาที่บ้านลูกไม่ยอมไปโรงเรียนว่างั้นแม่เห็นอ่านจดหมายแม่ร้องไห้นะแม่เสียใจแม่ร้องไห้เราก็งงทำไมต้องร้องไห้เพราะลูกไม่ได้สนใจเพราะว่าลูกไม่รู้ไม่รู้ก็ส่งไปไม่ได้อยากไปสักหน่อยบอกให้ไปก็ไปแต่ว่าไปไม่ถึงนะอย่างเงี้ยสุดท้ายแม่ก็เสียใจร้องไห้แล้วก็โตแล้วแล้วก็ทำทุกอย่างให้เหมือนผู้ใหญ่กินเหล้าได้เหมือนผู้ใหญ่นะเนี่ยคือความโตของเราทำทุกอย่างให้มันไม่มีนะมาทำตัวเหมือนผู้ใหญ่แล้วมันว่ามันโตแล้วเนี่ยไม่ใช่แต่เด็กเข้าใจว่านั่นคือความโตเขาก็เลยพยายามผู้ใหญ่แบบปัญญาอ่อนหน่อยคือ เขาไม่เคยเห็นนะมันเป็นภาพจำที่น่าหดหู่มากนะเรานี่ก็เมาเหมือนกันนะเมื่อก่อนเนี่ยสามเณรเทเมานะขี่รถไปจับหมาน่ะจอดวิ่งต้อนกันวิ่งจับปุ๊บมันก็วิ่งหลุดไปแล้วก็หันมามองเราไอ้อะไรพวกนี้เป็นไรวะอย่างเงี้ยมันจับปุ๊บมันก็ไปนู่นนี่จากสะพานลอยไปอีกสะพานลอยจนหายเมานี่เรามาทำอะไรที่กลางถนนมั้งเนี่ยมันก็ขยับไปเรื่อยจนหายเมานะใครต่อยกูขี่รถหลบโอ้ยมันซัวคักก็สันเถาะคนพาลน่ะคนพาลมันหาเรื่องได้หมดอ่ะไม่มีเรื่องก็ทำให้เป็นเรื่องได้คนพาลมารู้สึกตัวนี่เรามันชั่วขนาดนี้เลยนะเนี่ยนะไม่เคยเห็นใจใครเลยนะเขาพาไปทำชั่วก็ไปแบบโง่ๆนั่นแหละไม่มีจิตสำนึกของความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นมารู้สึกตัวทีนึงคือตอนบวชเนี่ยตอนที่มาฝึกเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาเนี่ยถึงอยากจะได้อะไรก็แย่งเอาเลยเห็นกล้วยเงี้ยคนที่แข็งแรงกว่าก็แย่งเอาเลยแต่อันนี้ไม่ใช่อันนี้คือความกตัญญูกตเวทีความเห็นอกเห็นใจผู้ที่เกื้อกูลชีวิตมีความเคารพมีทานมีศีลมีภาวนามีการเจริญสติปัญญาท่านสอนอย่างแยบคายมากนะพระพุทธเจ้าถ้าไม่มีคำสอนพระเจ้าเนี่ยโอ้โหหนักสัตว์โลกนี้หนักมากหลงกระเซาะกระเซิงเลยคนอย่างเงี้ยบางคนก็บวชเรียนบางคนก็บวชเลี้ยงชีพเนาะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะบางคนก็บวชแสวงหาหนทางในการพ้นทุกข์บางคนก็บวชเพื่อเป็นสักขีพยานต่อคำสอนของพระพุทธเจ้าสิ่งเหล่านี้เราบังคับเขาไม่ได้สำคัญคือเราบังคับเขาไม่ได้สำคัญคือเราเนี่ยต้องการอะไรต่างหากเราเองที่เดี๋ยวก็ทิ้งเดี๋ยวก็พัดภาคแล้วบุญมีจริงๆบาปมีจริงๆนะอย่างเงี้ยว่ามันหลูกเข้าไปเราบอกเจ้าเราไปส่งโรงพยาบาลอยู่ตลอดที่เมื่อก่อนนี่นะเดี๋ยวนี้บวชหมดแล้วนะแม่ก็บวชแล้วพ่อก็บวชแล้วแต่ตอนนี้พ่อก็อาการร่ำแรงแล้วล่ะหลวงพ่อท่านก็พูดด้วยเฮือกสุดท้ายของท่านนะหลวงพ่อคงไม่รอดแล้วล่ะหลวงพ่อว่าเงี้ยพูดแบบหลวงพ่อคงไม่รอดแล้วแหละพูดแบบไม่มีแรงนะปอดไม่มีกำลังแล้วว่าไม่เป็นไรหลวงพ่อนะว่ามันยังดอกพูดภาษาอีสานกันว่ามันยังดอกโอเคอย่างเงี้ยแล้วก็หลวงพ่อทำสมาธินะก็เลยวางสายไม่อยากรบกวนทีนี้ครึ่งชั่วโมงพยาบาลก็เลยโทรหาเราเป็นอะไรกับ
ผู้ป่วยอย่างเงี้ยนะอ๋อเป็นลูกชายเป็นญาติเป็นลูกชายนะแต่ว่าด้วยความเห็นอกเห็นใจนะก็เอาเลยหมอรักษาเต็มที่เลยนะก็เลยหมอก็เลยรักษามาจะอาทิตย์ละเรามาจากที่นู่นก็จะได้อาทิตย์นึงแล้วล่ะมาจากลำปางเนี่ยเนี่ยคืนที่3ในใจแล้วนะอยากจะปล่อยให้ท่านไปสบายสบายนะในใจนะไม่อยากทรมานว่างั้นเถอะไม่อยากทรมานท่านแต่ว่าแม่ก็ว่าเอ้าสุดกำลังเลยหมออย่างเงี้ยแม่ก็น่าจะถือเอาคำที่เราพูดไว้นั่นแหละบอกว่าให้หมอวินิจฉัยแล้วก็ทำตามได้หัวถือปัญหาสี่ได้ละ4-5พรรษาได้แล้วล่ะพ่อได้ทำหน้าที่พ่อดีที่สุดแล้วนะได้ส่งลูกชายบ้าบอคอแตกได้มาบวชเป็นพระเหมือนกับส่งลูกมารับมรดกที่หาค่าไม่ได้มูลค่านี่เป็นมูลค่าที่ประเมินไม่ได้คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทอดทิ้งไว้ให้กับชาวถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกหน่อยนะญาติธรรมจากทางไกลชีวิตคนเรามันแสนสั้นเมื่อไรที่เราเห็นความตายอยู่ต่อหน้านั่นแหละเราจะสะดุ้งหวาดกลัวต่อมันแล้วคนที่มัวแต่มาแม่จ๋าช่วยหนูด้วยเราเห็นหลายๆแล้วเราบอกเราไม่กลัวหรอกเราไม่กลัวหรอกแต่พอไปอยู่ในสถานที่จริงๆนะไม่ไหวทุกมากความตายของเราเนี่ยคนที่ตายไปก่อนก็ไม่ต้องกังวลที่นั่งอยู่ก็ดียืนอยู่ก็ดีเดินอยู่ก็ดีพูดอยู่ก็ดีเดี๋ยวก็ตามกันไปด้วยกันมันเป็นอย่างนั้นคนไหนก่อนคนไหนหลังแค่นั้นเองมันผ่านมาแล้วไม่รู้กี่พันปีใช่ไหมกี่พันล้านปีทุกคนแบบหมุนเวียนกันอยู่อย่างเงี้ยแต่คนที่รู้สึกตัวก่อนก็ขนขวายสมบัติตัวนี้ก่อนวัฏจักรนี่มันยาวนานมากนะที่จะแบบขึ้นไปอยู่ในภพที่ดีที่ไม่ต้องตกไปสู่อบายไม่ต้องไปเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่ต้องไปเป็นสัตว์นรกอ่ะมันน้อยมากเลยนะแต่เราก็ว่ากันไม่ได้ของพวกเนี้ยมันที่ว่าใครจะหัวใจตนเองต่างหากตัวเนี้ยเมื่อเราเห็นแล้วเราไม่ประมาทใจเราก็จะยกระดับขึ้นเองภูมิของใจก็จะสูงขึ้นเองนี่เนี่ยสิ่งที่เราหามาเหมือนขยะเลยตอนเนี้ยกองอยู่เต็มบ้านจับอะไรก็หมดคุณค่านะคนขวายแล้วก็เป็นขยะหมดเลยแต่ถ้าเราหาใจตัวเองเนี่ยเอาแค่ดวงเดียวก็พอแล้วได้ใจตนก็ได้ธรรมทั้งธรรมเจอพระพุทธเจ้าเจอพระสัทธรรมเจอพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็เจอที่ใจตนนี่แหละมีสัญญาณด้วยเดี๋ยววันนี้จะสอนทำสมาธิแบบว่าเอาช่วงเวลาเนี่ยให้เป็นเวลาที่เราแบบเป็นของตัวเองจริงๆขอให้มันเป็นช่วงเวลาของตัวเองจริงๆตอนนี้เดี๋ยวจะสอนภาวนาปิดโทรศัพท์แล้วก็นั่งตามสบายพยาพาที่นี่เลื่อนมาข้างหน้านี้ก็ได้เลื่อนมาเพื่อนจะได้อยู่ในเสือเพื่อนข้างหลังจะได้อยู่ในเสือเราขยับมาข้างหน้านี้ก็ได้เพียนขึ้นมาข้างบนนี้ก็ได้ใช่ข้างหลังจะได้อยู่ในเสือแล้วก็อย่าใกล้กันมากเกินไปเวลาคนนึงขยับมันจะ
ตั้งกายให้ตรงลงสติอยู่เฉพาะหน้านะหลับตาลงเบาๆคลายความกังวลในอดีตคลายความกังวลในอนาคตด้วยความเอาใจใส่ด้วยนะออกยาวตามกำลังความสามารถตนเองเอาให้สุดลมด้วยสุดกำลังปอดหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวที่มันตั้งอยู่แล้วใจเราตั้งตรงนี้แหละนะข้างนอกก็ข้างนอกนะไม่ต้องกังวลไม่ต้องทำใจสบายสบายหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวหายใจเข้ายาวตาที่เราเคยกำหนดมาที่ปลายจมูกให้วางลงไม่ต้องกังวลรู้เฉยๆไม่ต้องกังวลว่าจะหายใจหรือไม่หายใจวางลงเฉยๆลงถ้าเราสังเกตเราจะให้ใจได้เชื่อมโยงกับความสงบในปัจจุบันถ้าเราสังเกตเราจะสังเกตเห็นเสียงที่อยู่ภายนอกก็จะอยู่ข้างนอกเสียงข้างในก็จะอยู่ข้างในนะการกลับมาสู่ฐานคือความสงบในปัจจุบันเชื่อมโยงความรู้ความสงบในปัจจุบันร่างกายเราให้มันทิ้งลงไปตั้งเหมือนกองอะไรสักอย่างหนึ่งตาที่เคยกำหนดก็วางความรู้ทางตาลงถ้าเราเห็นลมไม่ชัดให้เรากำหนดลมหายใจออกก็ได้นะเอาแค่ลมออกก็ได้ลมเข้าไม่ต้องไปสนใจมันจะเข้าหรือไม่เข้าก็ช่างมันเถอะเอาแค่ลมหายใจออกอย่างเดียวก็ได้เวลาเข้ามันจะเข้าของมันเองThank you.
เราจะปล่อยให้นั่งไปเรื่อยๆเลยนะทีนี้ให้เราเรียนรู้ในการฝึกความอดทนที่จะเกิดขึ้นตามมาทีเนี้ยแต่ละคนจะมีเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นที่แตกต่างกันออกไปแต่จุดสำคัญให้เราไม่ทิ้งลมหายใจนะนะถ้าเกิดว่าใจเราวกวนไปในเรื่องของอดีตแล้วก็ทำความรู้สึกตัวเชื่อมโยงความรู้มาสู่กับปัจจุบันเรื่องของอดีตเราทิ้งไว้ก่อนแล้วก็กลับมาอยู่กับปัจจุบันกลับมาเชื่อมโยงความรู้มาสู่กับปัจจุบันเรื่องของคนอื่นเอาไว้ก่อนเป็นช่วงฝึกความอดทนนะ